สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับมี่จังนะคะวันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยมาพร้อมกับเกมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะคะ The Sims 4โอ้ยกว่าจะได้อันนี้มารอมา2 วันแบบว่าเศร้ามากอะอยากเล่นกับเขามั่งแต่พอดีว่ามี่จังสั่งช้าไปหน่อยอะค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าของมี่จังเป็นแบบ Collector Edition นะคะถ้าอยู่ในร้านก็ราคาประมาณ4,500ประมาณนี้นะคะมันก็จะมีของแถมอย่างอื่นด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ให้ดูของแถมหรือแกะกล่องอะไรนะก็จะเป็นเล่นเกมเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมาแคสให้ดูเป็นการเล่นครั้งแรกเลยนะคะเป็นการเข้าเกม Sims 4ครั้งแรกพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยละกันเรามาดูกันดีกว่าค่ะเรามาเริ่มสร้างตัวละครกันเลยดีกว่านะคะโอ้ยมีอยากเล่นตัวผู้หญิงอะเลือกตัวผู้หญิงดีกว่าก็เป็นการปรับตัวละครครั้งแรกนะบอกเลยว่ามือใหม่หัดขับนะคะหุยชอบเสื้อเธออะดูเว้าหลังสักอันนี้ก็มีเลือกให้อย่างแรกเลยนะคะต้องดูก่อนนะจะมีให้ตั้งชื่อนะคะที่ตรงหัวมุมซ้ายบนนะเราก็เลือกตั้งชื่ออะไรดีนะเอาดิอย่างนี้เลยดีกว่าโอเคชื่อนามสกุลเรียบร้อยนะคะทีนี้มันก็จะมีให้เลือกเพศเนาะเราก็เห็นชัดเจนละเพศแล้วก็มีวัยนะคะมีวัยเด็กวัยรุ่นแล้วก็นะประมาณนั้นแหละคิดเกตแต่อะโอ้โหจะมีให้เลือกแบบด้วยนะคะว่าเลือกเดินแบบไหนเดินแบบง่วงนอนนะมีหลายแบบมากอะโอ้อันนี้เดินเหมือนคนแก่ปะมีหลายรูปแบบมากอันนี้เดินแบบแคทวอล์กมากอะส่วนนี้เดินแบบโอ้สวยเลิศเชิดหญิงเดินแบบคนรวยนะคะสเต็ปคนรวยอันนี้สเต็ปคนรวยแล้วก็อันนี้จะเป็นเดินแบบเดินเหมือนกำลังเต้นรำไปด้วยเดินไปด้วยนะส่วนนี้เดินปกติมนุษย์ธรรมดาทั่วไปก็เดินกันนะแต่รู้สึกมันธรรมดาไปอ่ะเราขอแบบเดินแบบแคทวอล์กดีกว่าเนาะเดินแบบเราจ้าบอ่ะโอเคอ่ะเลือกรูปแบบการเดินได้แล้วนะคะก็ทีนี้เลือกเสียง The news I can add เสียงหวาน If it's a man, if we know เสียงมันเสียงดนตรีเนาะ Mess of plans are pava เลือกแบบไหนดีอ่ะ Oh, nay, huh, Lorey Ne bore from Okosa Sepoma wa bossy Yumble Aragaba โอ้เสียงห้าว่ะ Algarez and Kira Wanjini Makosa ชอบเสียงเนี้ย Super Wits ไม่ชอบแนวเนี้ย Sarpava Chorg Shlow Vigila Venusa Kened เอาอย่างนี้ดีกว่านะ Lampima Ruskin Queenba Reginil Alaba Hefedroy โอเคเลิฟทีนี้เราก็เลือกกันว่าเราจะเป็นแบบไหนนะนิสัยลักษณะนิสัยของเราตามสไตล์ของมี่จังเลยนะก็ต้องเป็นแบบอะไรที่เป็นครีเอทีฟหน่อยนะคะ มีจริงๆแล้วมันมีให้เลือกหลายอย่างเลยอยากให้ดูเลยหลายคนอาจจะอยากดูอย่างอื่นด้วยนะอันนี้จะเป็นแบบนักกีฬาโอ้โหเพาะกายอ่ะเนี่ย ไม่ไหวอ่ะไม่ใช่สไตล์เลยแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นพวกครีเอทีฟเป็นนักวาดนักเขียนนักแต่งเพลงนะเราสามารถเลือกแล้วก็ยกเลิกได้โดยการกดปิดตรงนี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนใจนะแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกตัวตลก Public Enemy คล้ายๆพวกแบบแก๊งโจรกรรมอันนี้จะเป็นแนวแบบอาชีพกลัวตำรวจนิดนึงนะตำรวจมานี่ก็ต้องเสียวเล็กน้อยถึงปานกลางก็
ันนี้จะเน้นแบบ success in life ต้องขอบอกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษเราอ่อนด้อยขนาดนี้เลยเหรอจริงๆแล้วแปลได้นะคะแต่แปลเป็นภาษาไทยรู้สึกลำบากที่จะเลือกภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาไทยให้เพื่อนๆฟังนิดนึงอาจรบกวนแปลเองด้วยตนเองนะเปิดดิกเอาเลยนะคะอยากรู้ว่าคำไหนแปลว่าอะไรเนี่ยขอไม่แปลละกันเอาเป็นว่าเปิดดิกด้วยตนเองนะคะเพราะว่ามีจังก็ไม่ใช่ดิกชนารีนะเออโอเคอันนี้ก็เป็นสายอาหารชอบทำอาหารอ่ะอันนี้เกี่ยวกับพวกไม่แปลแล้วได้ไหมก็สรุปโดยรวมแล้วกันนะคะเลือกลักษณะนิสัยที่ชอบแล้วกันของมี่จังเนี่ยจะชอบเป็นนักเขียนโดยส่วนตัวเลยชอบมากเป็นนักเขียนไม่ก็วาดรูปนะคะก็เลือกนักเขียนไปนะแล้วก็จะมีเลือกนิสัยย่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะความหวังใช่ไหม aspiration ความฝันอะไรอย่างเงี้ยที่อยากเป็นส่วนนี้จะเป็นสกิลส่วนตัวจริงๆที่เลือกเลยว่าสกิลเลือกอะไรบ้างหลักๆเลยมี่จังจะเป็นหนอนหนังสือเพราะชอบอ่านหนังสือมากนะคะ oh, เด็กไทยนะฉลาดนะถ้าอ่านหนังสือเนี่ยจริงๆสนับสนุนการอ่านหนังสือนะคะก็อย่างที่สองก็จะเป็นเลือกเอามันจะมีให้เลือก3อันเราก็เลือกอะไรดีนะจริงๆแล้วเราจะโอ้โหอันนี้ insane หมายถึงบ้าคลั่งนะคะถ้าแปลเป็นไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากคลั่งก็อย่าเลือกอันนี้แปลบ้างไม่แปลบ้างนะคะแล้วแต่ลมแล้วกันนะแล้วก็ genius อันนี้จะถ้าเลือกอันนี้จะเก่งพวกการใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะจริงๆถ้าอ้างอิงจากแบบซีนภาคก่อนๆนะคะแล้วก็อันนี้อันสุดท้ายเราเลือกอะไรดีโรแมนติกเอ้ยเราไม่ค่อยชอบเรื่องนี้นักเขียนมันก็ต้องมีครีเอทีฟเนาะจริงไหมไม่งั้นเดี๋ยวคิดไม่ออกโอเคเราได้นิสัยแล้วนะคะต่อมาเรามาแมเนจผิวกันเลยดีกว่าทีนี้เราเริ่มกระบวนการสัญญกรรมกันแล้วนะคะหลังจากที่คล้ำขนาดนี้อย่างแรกเลยเราเลือกรูปแบบหน้าได้นะคะมันจะมีให้เลือกแบบแต่มีจังไม่อยากได้แบบสำเร็จอะแต่อาจจะเป็นแบบเลือกเป็นโครงคร่าวๆก่อนว่าเราเป็นสไตล์ไหนเนาะเนี่ยดูดิพอดึงแล้วแก้มป่องแก้มยุบเห็นไหมเพื่อนๆเห็นชัดไหมไม่รู้เห็นเหมือนมีจังหรือเปล่าแนะนำนะคะถ้าแบบอยากจะปั้นซิมให้แบบสวยๆหน้าโครงหน้าสวยๆเนี่ยให้เลือกเป็นอย่างนี้ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเลือกทรงผมไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบอย่าเพิ่งเลือกทรงผมนะคะโครงหน้าแบบไหนดีแก้มป่องคืออันเนี้ยแก้มป่องดีอะชอบชิคนะคะแก้มก็จะไม่ปรุงแต่งอะไรมากนะคะเน้นเลือกสำเร็จรูปละกันเอาแบบที่ชอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะใช้เวลาในการคัดเลือกเยอะอะแล้วทีนี้ถ้าเราอยากปรับตานะกดที่ตาเลยนะแล้วเราก็เลือกเลยนี่ตั้งตาโตๆแบ๊วๆเนาะถังตาตกหน่อยไหมอะนี่ดูดิเนี่ยหมุนได้ด้วยโอเคอะประมาณนี้ตาเธอคมมากจริงๆจิกใครได้เยอะเลยอยากหมุนหัวตาจังเลยอ่ะคิ้วนะคะคิ้วเป็นผู้หญิงเนี่ยเลือกบางๆหน่อยละกันเนาะให้คิ้วขึ้นหน่อยประมาณนี้ในจมูกต้องหมุนดูด้านข้างจมูกอันนี้ก็สวยดีนะแต่ชอบนี่จมูกเหมือนจมูกผู้ชายอ่ะผู้หญิงต้องเป็นประมาณนี้ถึงจะดูโอเคอ่ะสำหรับเรางั้นเอาอันนี้ละกันนะจมูกโด่งละทีนี้ปากนะคะรูปแบบปาก
รูปแบบปากนะคะก็จะเป็นเอาแบบนี้ก็ได้แล้วมั้งนะแต่จริงอยากได้ปากบางกว่านี้จะต้องทำยังไงนะกับปากนี่ปากบางข้างล่างหนาหน่อยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจอกมารูปแบบไหนเนาะแล้วก็เลือกรูปปากที่ชอบได้แล้วไม่เอาเหมือนเอเลี่ยนเลยอ่ะเอาประมาณนี้ละกันเหมือนพื้นที่มันแคบไปที่อยู่ด้านข้างอ่ะเอาแบบไหนดีคิดไม่ออกเอาแบบมีเบ้าเนาะตาลึกหน่อยแล้วกันเนี่ยเธอมีเบ้าตานะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็อะไรนะเมคอัพใช่ไหมเมคอัพก็ต้องเลือกนี่เลือกสีได้ด้วยนะคะเมคอัพว่าจะเอาสีอะไรนะนี่สีเหมือนนกยูงเลยอ่ะสีน้ำตาลก็ดูผู้ใหญ่นะคะสีฟ้าแล้วกันเนาะจะเลือกแบบนี้แบบนี้ก็ดูตาโอ้นี่นะจะมีแบบอายไลเนอร์ด้วยชอบอ่ะหูชอบอายไลเนอร์เฉียวมากเธอเฉียวมากจริงแบบนี้นะอายไลเนอร์แล้วก็เลือกสีชมพูนะฮะสไตล์เราริมฝีปากสีนี้สวยจังเนี่ยสีนูดเห็นไหมเลิศอยู่นะจริงๆเป็นการแต่งตัวละครที่ใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อความสวยงามของเราโอเคเราได้ปากที่แบบเราคิดว่าโอเคละนะประมาณนี้ละต่อไปเอาอะไรดีใช่ผมสิผมต้องมาแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วผมไม่มานี่ไม่ได้นะไม่รอดนะคะโอ้แบ๊วอ่ะแบ๊วได้ใจอยู่นะแบ๊วอยู่ระดับนึงผมตรงนี้เหรอดูไม่ค่อยชอบผมตรงนี้เท่าไหร่หรือเอาแบบนี้หรือแบบนี้มีให้เลือกหลายแบบเลยนะคะทรงผมนะอ่ะลองซูมเอาหน่อยแล้วกันยังไม่ผ่านทรงนี้มันก็ได้นะหน้าก็อูมกลมดีอ่ะแล้วชอบหน้าเธอกลมละแต่เธอไม่เหมาะกับผมยาวไปเอาไม่ได้จะปรับระดับนะประมาณนี้ละกันแล้วทีนี้ผิวสีเลือกคางให้มันออกมาสักหน่อยโดนกับทรงผมอ่ะอ
โดยส่วนตัวเราชอบคนนี้อ่ะนี่ต้องสีนี้นี่โอเคแล้วล่ะสีผิวมันเลือกอันไหนอ่ะอันนี้ป่ะสีผิวโอ้อันนี้ดีว่ะยังพอสีเหมือนมนุษย์อันนี้รู้สึกเธอเป็นดีซ่านหรือเปล่าเหลืองไปเอาอันนี้โอเคแล้วล่ะสีผิวใช้ได้ตาแบ๊วโอเคแล้วก็ไม่ใส่หมวกอะแล้วไม่อยากใส่หมวกนะแว่นตาวันนี้แหละแว่นตานะนี่เริ่มจะได้แล้วล่ะแล้วทำไมอันนี้พอกดโดนอะไรแล้วมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยเนาะลำบากในการแต่งหน้าจริงโอเคทีนี้เรามาเลือกต่างหูพันเลือกไปก็มองไม่เห็นอะไรต่างหูฉันเอาเลือกหน่อยแล้วกันนะจะได้ไม่เหงาหูไว้แล้วรู้สึกหูว่างๆไม่มีต่างหูอะไรเงี้ยสร้อยคอเหรอใส่เท่าไรดีทำเสียงเหมือนซิมทำเสียงเหมือนตัวซิมเลยนะไม่ใส่ดีกว่าสร้อยรู้สึกลกอะเอาออกไงนะโอเคทีนี้พอเรียบร้อยเฮ้ยมีชีสด้วยนี่เปิดแก้มแล้วสวยมากเธอเลิศเธองามนะจ๊ะสไตล์แบบนูดๆนิดนึงโอเคแล้วล่ะโอเคโอเคงั้นต่อไปเข้าไปเรื่องที่ชุดเลยดีกว่าค่ะรู้สึกเราจะเลือกหน้ามานานพอสมควรละขอโทษทีค่ะแบบว่าค่อนข้างจะอุ๊ยไม่ลดสะโพกอะไรเดี๋ยวนะเราลืมอ่ะขอหน่อยนะชอบไซส์มันต้องแบบนิดนึงนะคะสะโพกผายไหล่ผึ่งโอเคนะเจอโยกไปไหมเอวขอเล็กกว่านี้อีกหน่อยโอเคอะพอได้แล้วนะเนาะขาเรียวหน่อยได้ไหมแต่ไม่เอาเป็นโปลิโอนะปรับยากจังขามันเหมือนโปลิโออะโอเคไหมเราก็ปรับไม่ค่อยได้นะงงอ่ะชุดแฮมเบอร์เกอร์ไม่เราชุดอื่นได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราเห็นอะไรออกมาแทททูมาได้ไงเอาแบบพอดีได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็เยอะไปอันนี้ก็ไม่เราจะเอาทัตทูออกอ่ะเขาออกยังไงทัตทูอ่ะฮึชักจะมันตึบกับเธอแทท
ครูเธอมาอย่างไรนี่บอกหน่อยเมคอัพเหรอเริ่มงงอ่ะไม่เอาแท็ตทูนะมันต้องอยู่ตรงนี้แน่เลยอ่ะเอชักจะงงแล้วล่ะแท็ตทูมีใครบอกได้มั้งว่าแท็ตทูออกยังไงแท็ตทูมันมาได้ไงไหนอ่าเราก็ตกใจหมดแล้วก็หาตั้งนานบะนี่เอ้ากดตรงนี้นะคะแท็ตทูนะแล้วก็ตกใจหมดเราไม่ชอบผิวมีรอยสักโอเคอัพไซส์หน่อยนึงนะให้ดูมันมีนิดนึงยกยกโอเคต่อไปจะเป็นชุดนะคะว้าวเราก็เลือกมั่วไปเรื่อยเลยสรุปแล้วแต่งตัวจะเสร็จวันนี้ไหมเนี่ยสงสัยกันเป็นซิม4ทีเอ็ดจะซิมเดโมมันไม่ใช่นะนี่มันไม่ใช่เดโมแล้วนะยังคงเลือกชุดอยู่นะคะก็มีชุดที่เลิศอยู่นะอันนี้เป็นชุด everyday นะคะเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าชุด everyday everyday ไม่อ่ะเสื้อไม่ผ่านอันนี้เหรอไหนลองดูสิชอบอันนี้อยู่นะแต่สีเธอไม่ผ่านเลยอ่ะเสื้อโปโลก็ไม่ไหวเอาเสื้อแบบนี้ดีกว่าเนาะอ
กว่าชอบอันเนี้ยโอเคได้เสื้อแล้วเหนื่อยอ่ะเฮ้ยมันเหนื่อยไปนะบางทีเป็นเกงขายาวดีกว่านะคะเกงขายาวนะโอ้นี่เธอก็ลายนะลายเวอร์นี่ดูเหมือนมันจะรวมกันหมดเลยนะคะเวลาเลือกก็งงนิดนึงอ่ะว่าจะเอาอะไรดีสีนี้ดีกว่านะโอเคอันนี้เป็น everyday look นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น formal ก็คือเป็นทางการเป็นทางการก็ต้องเรียบร้อยจริงเนาะโดยส่วนตัวเราชอบลายสก็อตจังเลยอ่ะน่าสีชมพูไปนิดนึงลองดู เป็นทางการนะให้อย่างนี้ดีกว่านะแบบนี้ล่ะใส่กระโปรงรู้สึกกระโปรงไม่มันขาดอะไรเป็นนิดนึงนะกระโปรงแบบนี้จะเข้ากว่าเอาแบบนี้ดีกว่านี่ก็เป็นฟอร์มอลนะคะส่วนนี้ออกกำลังกายเราออกกำลังกายเราก็ต้องอะไรที่มันทะลักทะแมงเนาะนี่ฮ่าสีนี้เลยแรมแจมแล้วเนี่ยแล้วก็เราชอบสีแบบนี้วะนี้ก็ได้แล้วรู้สึกสีก่อนๆนี้ไม่ผ่านยังไงครับคนหรือว่าแบบนี้ดีเอาแบบนี้แล้วกันโอเคแล้วรองเท้าล่ะรองเท้ารองเท้าเลยแบบนี้ก็โอเคอยู่นะลองเหมือนดูโอเคแล้วแซมแต่แว่นตาอันนี้ไม่ใส่ได้ไหมโนอ่ะโนแว่นอ่ะเอาแว่นตาออกได้ไหมเนี่ยไม่ใส่แว่นปิดไปเมคอัพด้วยออกกำลังกายไม่ได้นะคะตาต้องมานะคะนี่คือการออกกำลังกายตาก็ต้องมานะคะโอ้โหลิปเธอจิจาร์ดมากอะปากมันมาเทียบสีแมทดีกว่านะปากมันแบบนี้ก็ไม่ไหวโอเคอันนี้ล่ะอันนี้เลยเรียบร้อยนะแล้วก็
เดี๋ยวนะแล้วชุดฟอร์มอลอย่าบอกนะว่าเธอไม่เมคอัพนี่ฉันต้องเมคอัพให้เธอหมดใช่ไหมอ่ะมาเมคอัพหน่อยมาเป็นทางการก็ต้องเป็นแบบสุภาพนิดนึงนะคะก็ตาต้องมานะอย่างแรกชี้ปากแดงจังเลยอ่ะโอเคเอาสีนี้ล่ะแล้วก็อันนี้ล่ะค่ะนะเอาสีนี้ดูเป็นเรียบร้อยหน่อยโอเคแต่รองเท้าไม่โออ่ะรองเท้าขอเปลี่ยนได้ไหมรองเท้าเหรอเปลี่ยนสีอันนี้ล่ะโอเคแล้วเหนื่อยโอกว่าจะโอเคให้เธอชุดนอนนะคะเลือกเป็นแบบนี้ดีกว่าเรารู้สึกเหนื่อยแล้วอะเราเอาแบบนี้นะเลือกสำเร็จรูปชุดนอนชุดนอนเธอไม่ต้องแต่งมากนะเหมือนมันจะเยอะไปสลิปเปอร์เอาสลิปเปอร์ธรรมดาสีหวานแหววสีขาวดีกว่านะโอเคตอนนอนเธอไม่ต้องแต่งหน้าหรอกพอละมีปาร์ตี้ขาดไม่ได้เลยนะจริงๆปาร์ตี้ต้องจัดเต็มอ่ะชอบรองเท้าแบบนี้นะเป็นส่วนตัวดูไฮโซอ่ะปาร์ตี้เธอต้องแรงนะจริงๆพลาดไม่ได้งานนี้ต้องเกิดนะคะโอ้ลายไปเอาอันเนี้ยชุดไม่ค่อยมีที่มันแจ่มละนี่เหลือหนังหน้าต้องหนังหน้าเธอต้องมาเต็มเป็นโอ้นี่ก็ผีหลอกเกินไปชอบแบบสโมกกี้อายนะต้องเฉี่ยวนิดนึงนะตอนนี้ต้องเฉี่ยวเข้มแล้วปากก็ต้องต้องสีนี่มันเป็นโทนนูดอะต้องเอาสีเนี่ยสีจัดจัดจ้านโอเคสโมกกี้อายมาเต็มนะคะอ
จะโอเคละใส่แหวนนิดนึงเอาอย่างนี้ละกันโหสาวชุดแดงเธองามมากเอวิเวลุกรองเท้าเอาแบบใส่สบายเนาะเอาแบบนี้แล้วกันนะดูสบายสบายแบบนี้ดีกว่าดูสบายกว่าอันนี้แหละใส่ถุงเท้าดีกว่านะอย่างนี้ล่ะพอแล้วเถอะเหนื่อยเซฟแล้วนะเราจะพอเท่านี้แล้วนะโอเคเธองามเลิศในปัตตภีมากเอาเป็นว่านะคะสำหรับวันนี้ก็พักไว้ที่สร้างซีมกันก่อนดีกว่านะคะก็เวลามันก็หลายนาทีแล้วล่ะเดี๋ยวมันจะใช้เวลาในการเรนเดอร์นานนะคะแล้วพบกันได้ใหม่นะคะกับมี่จังในคลิปหน้านะคะยังไงอย่าลืมนะคะถ้าดูแล้วติชมกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะไรก็ได้นะคะกด Subscribe ด้วยนะก็จะได้เป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ